สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาสู่ Sort of Convalaria นัดที่4ค่ะยังเป็นเดโมอยู่วันนี้เรามีฮารุอุ๊ยติดฟิลเตอร์วันนี้เรามีฮารุมาเปิดคลิปค่ะฮารุมาค่ะเรามาต่อกันดีกว่าเราเล่นถึงวีค12กันแล้วมีแมวนั่งทับแผ่นรองเมาส์โอ้เหมือนเราจะสร้างคนใหม่ได้รอบนี้เป็นระดับที่สูงขึ้นค่ะโอ้ my gosh เรามีนักรบอีกหนึ่งท่านนี่ไงระดับอีพิกและน้องเอ็มม่าของเราระดับอีพิกอีกเช่นเคยค่ะรออีก4วีคถึงจะทำการจ้างทหารได้เพิ่มตอนนี้เราต้องการคนมาให้มากที่สุดถึงเราจะมีคนประมาณนี้แล้วแต่ว่าบางคนก็เลเวลยังต่ำเตี้ยเรียดินอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะพยายามบูสต์สเตตของพวกเขาเนี่ยให้ขึ้นมาสูงขึ้นโดยการเอาไปฝึกที่เทรนนิ่งกาวอ๋อเราฝึกได้2คนแล้วจ่ายเลยมานี่นะคะน้องคนที่เราได้มาใหม่ค่ะเราจะพยายามดันสเตตของคนที่เป็นระดับที่สูงนะคะเพราะว่าเกมสไตล์นี้มันก็จะอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อไอตัวเทรนนิ่งที่เราอัปเกรดมาไงทุกคนเทรลเลอร์เทรนนิ่งอะเดิมทีเรามีแค่เพิ่มแม็ก HP 20% แล้วก็ได้ฮิลเพิ่มขึ้น 20% ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราสามารถเทรนให้เขาอะเดินได้อีก1ครั้งหลังจากที่กำจัดศัตรูได้ซึ่งเวลาในการเทรนเนี่ยคือ1อาทิตย์แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วอะเดี๋ยวเราตอนนี้เลเวลสูงเราก็โอเคอยู่นะว่าเบสของกิลด์น่าจะเป็นเลเวล10ค่ะเลเวล7เลเวล8ก็ยังไม่น่าเกลียดประมาณแบบได้สัก 2-3 ตี้อะตอนนี้ตี้หลักเราอยากเทรนน้องคนนี้ก่อนโอ้อันนี้ได้แค่เลเวลเดียวค่ะเราไม่เทรนนะคะเราเอานี้ดีกว่าน้องเพิ่มเลือดตัวหลักเราต้องเก่งกาจมีความสามารถอันนี้ค่ะหลังจากยิงได้แล้วก็เดินได้อีก1ก้าว1ช่องจริงๆคนนี้น่าเทรดมากกว่านะเนี่ยเดินได้อีก1ช่องอะหรือเราจะเอาเจ้ไปเทรนเจ้ก็จะแบบถึกขึ้นทุกคนเลือดเท่ากันหมดเลยค่ะประมาณ400กว่าเลือดไม่ได้ทิ้งห่างกันมากยกเว้นนักเวทที่แบบเลือดน้อยไม่งั้นอีกช่องเราอาจจะเอามาเทรนคนธรรมดาก็ได้ค่ะดูแบบนะเราต้องเก็บโลไว้คนหนึ่งเพราะว่าเราเอาน้องโลเราไปเทรนแล้วตอนนี้เข้าใจว่า max level อ่ะน่าจะอยู่ที่11ค่ะจะเทรนได้ไม่เกินนี้เพราะความคุ้มเราอาจจะต้องเทรนตัวแบบตัวน้องน้อยไปเลยอ่ะเนี่ยดูดิเทรนได้อย่างเยอะอยู่เด้อปะลุยจ้าเลเวลมากกว่า8หรอต้องส่งน้องเมาคอมไปแล้วล่ะตอนนี้ก็จะได้ตัวไอเทมมาโอเคอ
TP นี่มันคืออะไรนะนั่นสินะนะรับพรกันดีกว่าอันนี้คือดาเมจแรงขึ้น 15% ค่ะถ้าโจมตีศัตรูที่เลือดเต็มนี่ค่ะเราเน้นปิดงานไว้คือบัฟเนี่ยมันอยู่ตลอดไปเลยไหมฮะอยู่แค่แบบวีคนั้นๆน่ะมาค่ะไปทำเควสกันดีกว่าทำกระจุกกระจิกเสร็จแล้วได้หีบที่มีอาวุธหรอน่าสนใจนะเนี่ยโหแต่มันดูแบบยากอยู่นะต้องเลเวล14อ่ะศัตรูเลเวล14ทำอันนี้ดีกว่าหรือเราจะลองมันไม่มีอะไรจะเสียเราต้องได้ไอเทมที่หายากอันนั้นมาวิวแบบเหมือนพระสังฆราชนี่คือพวกเราปะยันซิราโคราชิเมดิอารุลุยค่ะนี่น่าจะพวกเรานะเดาน ี่ก็ตายเร็วเกินไปค่ะล่วงหล่นลงไปซะในเมื่อเราเดินได้ไกลก็จะตีตัวที่ไกลที่สุดให้ค่ะให้กับเพื่อนเมจขาสั้นของเราตรงนี้มีธนูเราอยู่ตรงนี้แล้วกันターゲットはドイツだ。そこだ。เพิ่มแอตแทค 50% ไปเลยจ้ามันน่าจะให้ใช้สาบขวดหรือเปล่านาเควสดั้งเดิมเนี่ยโอ้ my god
ธอจะขี้โกงกันไปแล้วนะคะสาวชอบความแบบ counter attack どうも。ใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวนะรอบตัวก็จะต้องวางตรงนี้ค่ะไม่ได้แล้วค่ะสั้นยากตรงไหนเนี่ยอีซี่มากๆไหนดูซิว่าเราจะได้อาวุธอะไรโอ้สร้อยคอเพิ่มเลือดกับพลังโจมตีเหรอจำไม่ได้อ่ะว่าน้องนักดาบเราอ่ะมีดาบใช้หรือยังนะแล้วเอานี้ด้วยอ่ะสร้อยคอค่ะสกิลโจมตีเดี่ยวได้เป็นเจาะเหราะอันนี้ก็เจาะเหราะเหมือนกันอันนี้เพิ่มพลังโจมตีค่ะไม่มีพลัสสีหรออันนี้ไหมเราเอาเจาะเปราะใครจะหนุ่มนี่ไม่ใช่ตัวเองหมดแล้วเนาะวิกนี้แต่เราได้ของมานี่นะแล้วขอดูน้องนักดาบเรานะคะว่ามีดาบหรือยังน้องยังไม่มีดาบใช้จริงด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าเราเอาดาบมาให้น้องใช้กันจดหมายจากพ่อฮาค่ะสุดหล่อของเราสุดหล่อโบม่วงถึงลีดเดอร์แห่ง Sword of Convalaria ฉันกลับมาถึงเมืองเวฟรันอย่างปลอดภัยแล้วขอบคุณอีกครั้งที่ช่วยไว้ได้ยินว่ากำลังจะหาซื้ออาหารเพื่อช่วยผู้อพยพใช่ไหมฉันมีคอนเนคชั่นอยู่พอดีเลยดังนั้นเดี๋ยวฉันจะช่วยซื้ออาหารแล้วก็ซัพพลายอื่นๆให้แล้วก็ของเนี่ยน่าจะไปถึงในช่วงเวลาเดียวกับที่เธอได้จดหมายนี้หวังว่ามันจะช่วยเธอได้นะถ้าเธอมีเวลาก็อย่าลืมแวะมาที่เมืองเวฟรันบ้างล่ะบางทีเราอาจจะได้คุยกันว่าจะเปลี่ยนสถานการณ์เพื่อจบสงครามนี้ได้ยังไงจากพ่อค้าที่เธอช่วยไว้สุดท้ายนางก็ยังไม่ยอมบอกชื่อนะคะว่านางชื่ออะไรเข้าสู่วีคที่13เราตรวจน้องเสร็จแล้วได้อาวุธด้วยค่ะที่เราไปตีไว้เป็นดาบธรรมดามันก็ไม่แย่นะไม่ค่อยห่างกัน 3% อย่างเงี้ยมีมูฟวี่เหรอคนไข้มันเยอะเกินไปแล้วนะฉันเหนื่อยมากยุ่งมากจริงสถานการณ์ก็ไม่ดีขึ้นเลยซามานธาเอาสมุนไพรมาอีกได้ค่ะเดี๋ยวฉัน
จะแบ่งส่วนที่ฉันเก็บมาก่อนอันนี้ให้เพิ่มนะคะอ๋อขอบใจมากนะその前にこの方を抑えるのを手伝ってもらえますか？แต่ว่าก่อนอื่นเลยมีคำขออยากให้ช่วยค่ะผู้ชายคนนี้เนี่ยต้องใช้กำลังของเราทั้งสองคนเพื่อรักษาเขาได้เดี๋ยวฉันช่วยเองนี่มันแย่จริงใช่ค่ะนอกจากเรเดียนเบรซิ่งแล้วก็ไม่มีอะไรช่วยเขาได้อีกแล้วค่ะไม่สิเธอจะพูดแบบนั้นไม่ได้สิร่างกายเขารับไม่ไหวหรอกมายาคุณก็คิดมาเดจิการ์ก็คักริมัสชิสมมติว่าคนดังไก่เดว่าจูโชชาตัชิโอนาอสโนมาจะรอให้ผลของโพชั่นเนี่ยช่วยได้เรียกว่าถ้าจะรอผลของโพชั่นอ่ะมันใช้เวลานานเกินไปแล้วก็การที่จะเหมือนรีเวิร์สโลกเนี้ยมันก็ดูจะเป็นหนทางที่เป็นไปไม่ได้แต่ว่าตอนเนี้ยทางเดียวที่ทำได้อ่ะก็คือใช้โพชั่นนี้เพื่อรักษาอาการเขาให้คงที่ค่ะแต่ถึงยังไงก็ไม่มีที่ให้เขาได้นอนพักอยู่ดีหลังจากนี้เดี๋ยวฉันจะหาที่เขานอนพักเองถ้าเราย้ายของจากมุมห้องตรงนั้นสักหน่อยก็น่าจะพอมีที่อยู่นะเรายังต้องการคนมากกว่านี้ค่ะเพื่อช่วยดูแลผู้ป่วยทั้งหมดนี่แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะไม่มีใครว่างเลยไม่ซะมูไม่ท่าที่น่าสงสารเธอก็ช่วยงานอย่างไม่หยุดหย่อนเลยในหลายวันที่ผ่านมานี้แล้ววอร์ดูเรียนทั้งหลายก็น่าจะแบบเหมือนทุกคนน่าจะทำงานหนักมากก็ไม่ได้พักเลยอะเราคงทำได้เท่าที่ทำได้ตอนนี้ละค่ะเริ่มจากรักษาเขาก่อนเลยละกันแล้วทำไมเธอสองคนไม่ลองอันนี้คือผนึกเวทป่ะวะใช้ความสามารถทั้งสองคนแบบคอมไบเข้าด้วยกันฉันคิดว่าทางบทน่าจะไม่น่าอนุญาตเรื่องแบบนั้นนะแต่ตัวฉันน่ะไม่ติดอะไรหรอกฉันก็ไม่ติดอะไรนะคะพวกเธอจะได้เป็นเบสเฟรนด์กันแน่นอนอาการนี้งั้นเดี๋ยวเริ่มจากให้เขาดื่มโพชั่นนี้ก่อนแล้วกันร่างกายเขาจะได้มีเขาเรียกว่าไงร่างกายเขาจะได้ทนเวทมนต์ที่จะรับเข้าไปที่เราจะใส่เข้าไปเอาไว เป็นไงบ้างโอ้ชิตซีเตคิมัสตะมันดูเหมือนว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่คิดค่ะฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอสองคนทำได้このままいけそうだねดีจังที่รู้ว่ายังมีความหวังกับเรื่องพวกนี้อยู่หวังว่าเรื่องนี้จะช่วยเกิดอะไรขึ้นทุกคนจะกลายร่างเป็นซอมบี้หรอเดี๋ยวก่อนนะคะมีบางอย่างไม่ถูกต้องเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยมันสายเกินไปแล้วใช่ไหมไม่ยุติธรรมเลยอ่ะเราอุตส่าห์ทำมาตั้งขนาดนี้โอ้ my god คนที่ป่วยคือจะกลายเป็นมอนสเตอร์หรอไม่จริงนะนี่มันคำสาปนี่นะเราจะทำยังไงกันดีปกป้องคนที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะแล้วก็กักพวกเขาไว้ในโบสถ์เราจะปล่อยให้พวกเขาออกไปไม่ได้เลย
ื่อกี้เราได้ดาบมาใช่ไหมน้องน้องเราอยู่ไหนน้องคนนั้นนะอ๋อนี่ไงเอาดาบนี้ไปใช้ก่อนนะสาวดูเหมือนว่าเธอจะเริ่มสนิทกับพวกเด็กๆในเมืองแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าแม่ของเด็กๆพวกนั้นน่ะเขาคอยดูแลผู้ป่วยดังนั้นน่ะพวกเด็กๆก็เลยไม่มีผู้ใหญ่ดูแลเลยฉันก็เลยรับหน้าที่นั้นมาตอนนี้ฉันพยายามสอนพวกเขาเล่นเกมที่ฉันเคยเล่นตอนเด็กๆค่ะแค่นี้โอเคน้องเป็นทาสความมืดเหรอตัวนี้เราจะปกป้องทันไหมเนี่ยเดี๋ยวนะคนนี้คือซาแมนธาอ๋อคนที่มาช่วยเราคือแคทเธอรีนอ๋ออ๋อแล้วเข้าใจว่าเขาเป็นคนเดียวกันมาตลอดไปจ้าระวังด้วยนะคะฉันน่ะคิดว่าพวกเราอ่ะจะช่วยเขาได้หลายวันมาเนี้ยมันไร้ประโยชน์อย่างนั้นหรอค่อยเสียใจทีหลังเถอะนะตอนนี้ต้องช่วยคนที่มีชีวิตอยู่ก่อนนะเบอรินฉันเข้าใจนะว่าเธอรู้สึกยังไงแต่ตอนนี้เราต้องโฟกัสตรงนี้ก่อนฉันรู้นะไม่ต้องมาสอน次のターゲットはドイツだวิสกิลอะไรอ่ะเท่次は私の番了解ありがとう次のターゲットはドイツだมีเพิ่มไอ้นี่ไหมเพิ่มความกว้างในการก้าวเดินターゲットはドイツだ。とりあえずそうしとく。ไม่มีท่ายิงที่แรงกว่านี้ละありがとう。次は私の番。怒ったよ。私ฉันก็แค่มันยังไม่จบสาวนี่ฉันไร้พลังขนาดนี้เลยเหรอถ้าไม่ได้เธอช่วยอ่ะป่านนี้มอนสเตอร์ก็คงโจมตีเมืองไปแล้วช่วยตั้งสติให้หน่อยสิตั้งสตินะสาว次のターゲットはドイツだนี่ป่ะไหนลองนี่อ๋อติดพิษหรอありがとう次は私の番นะคะเราจะเป็นแนวหน้าคอยปกป้องทุกคนเองいい
次のターゲットはドイツだ。そこだ。เอาละค่ะทุกคนฝากช่วยเหลือคนที่เหลือด้วยなんでもね。俺がいるからには当然の結果ってことだ。ระหว่างของการในการรักษาหลังจากที่ต้องต่อสู้กับโรคร้ายอย่างน่าสิ้นหวังเนี่ยจำนวนของคนไข้ที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคประหลาดอ่ะก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดที่รับไม่ไหวแต่โชคดีที่กิลซอสคอปคอนวาลาเรียเนี่ยก็ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีค่ะในขณะที่ในเมืองเนี่ยกำลังวุ่นวายอยู่การช่วยเหลือคนไข้พวกสตาฟพวกแพทย์สนามอ่ะก็เหนื่อยล้าเต็มทีตอนนี้ในโบสถ์ไม่มีใครที่ได้พักเลยท้ายที่สุดแล้วอ่ะเราก็สามารถช่วยเหลือผู้คนจากอาการบาดเรียกว่าอาการป่วยนั้นได้แล้วสถานการณ์ก็ค่อยๆเริ่มดีขึ้นแต่เชอริลกับสแมนธาค่ะก็ยังดูไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นักแต่อีกหน่อยก็พอได้มีช่วงที่ได้พักสักเล็กน้อยค่ะเราเอาอะไรดีทุกคนไปเอาสกิลกันดีกว่าเมื่อกี้อีกอันจะเป็นเอากล่องไอเทมค่ะเดี๋ยวเราเทรนตัวตึงของเราให้เลเวลสูงๆกันสักหน่อยค่ะดูจ้าเรามีเมียทั้งสองคนนี่ว่ะตกน้ำไปเลยจ้ะหนุ่มเรานี่มันไปเทียมทานจริงๆกิลเหมือนกันหรอเพิ่ม Attack Boost อันนี้น่าจะดีเหมือน Counter Attack เลยอะอันนี้คือมาเป็นโคนเลยค่ะเราจะหลับตาข้างหนึ่งไหนดูสิ Custom หรอเหล็กฉันไม่พอหรือนี่จริงเราอยากเอาคนนี้ไปเทรนอะคือยังไงก็บังคับพักถูกปะแค่นี้ได้ไหมอะ
ปักเล่นคนนี้ดีกว่าค่ะเข้าสู่วีคที่14แล้วสแมนธาไปจากเมืองนี้แล้วค่ะฉันได้รับคำสั่งจากบทแกรนด์ซังชูรี่บทหลวงไหมใช้คำว่าบทหลวงเพื่อให้ไปที่อื่นโดยทันทีต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้ลาด้วยตัวเองถึงแม้ว่าเราจะได้ร่วมงานเป็นเวลาระยะเวลาสั้นๆแต่ทุกคนในกิลด์เนี้ยก็ทำให้ฉันรู้สึกประทับใจมากหวังว่าจะได้ร่วมงานกันในอีกในอนาคตนะคะขอให้พระเจ้าคุ้มครองอันนี้ชาวเมืองก็ถามชื่ออะไรเบอร์ริวปะบอสจะไปจริงๆเหรอคะใช่ตามฉันมาที่นี่ทำไมกลับไปเดี๋ยวนี้นะอยากเอาอันนี้มาให้อ่ะค่ะแม่บอกว่าคุณช่วยรักษาพ่อของฉันอย่างน้อยก็ช่วยรับไว้หน่อยนะคะแต่ก็มีอีกหลายคนเลยที่ฉันช่วยไว้ไม่ได้ลืมมันไปซะเถอะฉันไม่อยากจะคิดถึงเรื่องนี้แล้วไม่มีอะไรหรอกเด็กโง่งั้นฉันขอรับของขวัญนี้ไปด้วยความเต็มใจนะกลับบ้านดีๆล่ะรอเดี๋ยวสิก็บอกแล้วไงว่าโอ้เธอเองเหรอฉันเอาของไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะขอบใจที่ฉันพักที่นี่เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะหัวหน้าพูดอะไรหน่อยสิบางทีเราอาจจะทำให้เธอตัดสินใจอยู่ที่นี่ต่อได้นะตัวแรกก็บอกว่าถ้าอยากให้เธออยู่ที่นี่เหมือนเธอต้องการอะไรบ้างอันที่2ก็บอกว่าถ้าเธอไปอ่ะเด็กๆจะเศร้านะอันที่3ก็จะบอกว่าซาเมนธาจากไปแล้วนะทำไมอันสุดท้ายตัวใหญ่จังถ้าเลือกผิดแล้วเขาจะไม่อยู่กับเราไหมอ่ะเราคิดว่านางอยากไปเพราะว่าเหมือนรักษาคนไข้ได้ไม่หมดสูญเสียคนเยอะเกินไปก็เลยทำใจไม่ได้จริงๆอาจจะเป็นจอมเวทที่แบบค่อนข้างเซนซิทีฟเลยอ่ะเอาเราเลือกข้อแรกค่ะออกความเป็นทางการนิดนึงถ้าฉันเป็นได้อย่างอาจารย์ของฉันมันคงจะดีหน้าดูเลยไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนมันก็จบแบบนี้เสมอฉันทำให้อาจารย์ของฉันเนี่ยอับอายอาจารย์ของเธอคือใครหรอเธอน่ะเป็นนักเวทที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยล่ะแล้วทำไมฉันต้องบอกเธอด้วยดูเหมือนว่าเธอจะชอบให้คนชมนะเราต้องการเธอจริงๆนะเธอมีความสามารถที่พิเศษมากถ้าเราได้ทำงานร่วมกันเนี่ยคนก็จะเลิกเข้าใจอาจารย์ของเธอแบบผิดๆยังไงล่ะจริงหรอโดนหลอกง่ายไปอีกใช่สิชมเธออีกสี่หัวหน้าฉันไม่รู้จะชมยังไงแล้วผมต้องบอกเลยว่าวิธีที่ใช้ลูซิตะมันแปลกมากแต่ตอนนี้เธอก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆเหล่านี้ได้เหมือนแบบมีเด็กๆหลายคนที่คอยเฝ้ามองเบอร์ริลเป็นตัวอย่าง
นั่นสิแล้วถ้าโรคแปลกๆนี้มาอีกอ่ะใครจะคอยช่วยเหลือผู้คนในเมืองนี้ล่ะเราไม่มีกำลังมากพอหรอกนะพี่สาวอยู่ที่นี่เถอะค่ะได้เยี่ยมไปเลยนี่มันยากชะมัดเหมือนเอาใจเด็กคนหนึ่งแหละโอเคเดี๋ยวฉันจะทำที่นี่ให้เป็นที่ที่ดีที่สุดถ้าเจอแบบ material อะไรเกี่ยวกับโรคนี้แบบมีข้อมูลอะไรก็เอามาให้ฉันนะเมื่อกี้เธอเพิ่งบอกอยู่ว่าเธอจะเพิ่งพาตัวเองการแลกเปลี่ยนมันไม่เกี่ยวกับการพึ่งพาตัวเองสักหน่อยรออะไรอยู่ล่ะเอามาให้ฉันคืนนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวฉันจะกลับไปเตรียมของอุ๊ยอิกกี้อ้าวเจ็บจังนายเป็นอะไรหรือเปล่าปัญหามันก็ถูกแก้ไปแล้วแหละแต่ว่าฉันน่ะไปสู้กับผู้ชายประหลาดมาวันก่อนแล้วฉันก็ไม่เข้าใจภาษาที่เขาพูดเลยแม้แต่คำเดียวตอนนี้ฉันพยายามคุยกับเขาอะอยู่ๆเขาก็โจมตีฉันด้วยอาวุธประหลาดปืนหรือเปล่าฉันคิดว่ามันจะถูกรักษาไปแล้วซะอีกแต่ว่ามันก็ยังเจ็บอยู่จนทุกวันนี้น่าเศร้าเชียขอดูแผลหน่อยสินี่ตรงไหล่ฉันนี่มันดูเหมือนแผลบนคนไข้คนอื่นๆเลยมันเป็นการติดเชื้อน่ะมันยังอยู่ในขั้นแรกๆอยู่แต่ว่าถ้าเราทิ้งมันไว้แบบนี้อ่ะมันอาจจะกลายเป็นอะไรฉันไม่อยากตายนะใจเย็นน่ะตอนนี้เรามียารักษาแล้วถ้าอย่างนั้นฉันก็จะหายดีใช่ไหมได้งั้นเดี๋ยวฉันจะพานายไปรักษาเองเดี๋ยวก่อนฉันต้องไปรายงานโนโนวิลก่อนโนโนวิลหรอไปน่ะคนที่ผมสั้นๆน่ะไม่ค่อยพูดแล้วก็หน้าบึ้งตึงตลอดเวลาเด็กผู้หญิงที่ชอบนั่งตรงมุมห้องนั้นน่ะหรอใช่คนนั้นแหละแล้วเจอกันนะขอบใจอีกครั้งนะที่เธอจะช่วยชีวิตฉันไว้จ้าอุ๊ยอันนี้ดีอ่ะอันนี้ได้เหล็กมา10อันจะได้ช่วยในการคราฟอาวุธของเราอันนี้ทุกคนเลเวล12แล้วใช่นะโหแมตช์นี้ไม่เหมาะกับนักเวทอย่างแรงสกิลอะไรอ่ะเพิ่มเลือดเอ้ยเพิ่มบล็อกเป็น defensive aura ค่ะฉันจะเกี่ยวนายมาแล้วก็ตบนายมันนี่เลยเลือดตรงนั้นมีธนูทั้งสองคนเราหลบนักเวทของเราสักหน่อยดีกว่าตกน้ำไปเลยอ้าวไม่มีสกิลพุ่งชนนี่นะอ
easy ได้ขนูด้วยค่ะโอ้ดีเลยเราจะได้เอามาให้น้องใส่น่าจะมีให้ซื้อแบบไอเทมในเมืองสักหน่อยเนาฝึกใครดีฝึกคนโนอาสักหน่อยดูเหนื่อยๆนะพักสักนิดนึงเข้าสู่วีคที่15วีรอบนี้เล่นเร็วนะเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งやっとお会いできましたね。ชักลูลูเหรอในสุดก็มาถึงกันแล้วสินะกำลังรออยู่เลยค่ะเราฉันเหรอคะใช่วันนี้เราได้เตรียมโชว์พิเศษสำหรับคุณนะคะขอบคุณที่ช่วยน้องชายของฉันนะอิกกี้นะเข้าใจแล้วไม่เป็นไรค่ะมันไม่ยากเท่าไหร่เรามียารักษาพอดีเลยเขาก็บังเอิญช่วยเฟย์คาวไว้เหมือนกันค่ะเทียบกับสิ่งที่เขาทำอะสิ่งนี้ฉันช่วยเขามันเทียบอะไรกันไม่ได้เลยค่ะว่าแล้วว่าพวกเธอเนี่ยเป็นคนดีจริงๆฉันชื่อแชคลูลูค่ะฉันไม่มีอะไรจะให้ถ้าคุณไม่ติดอะไรให้ฉันเต้นให้คนดูนะคะได้เลยหน้าตาเราก็หล่อหล่อไม่ไหวนะพอรอตัวเราเป็นผู้หญิงนะมีนะสามะซึกิโนะไมวะเอาล่ะทุกคนการแสดงชุดต่อไปเป็นโชว์พิเศษเพื่อลีดเดอร์แห่งกิลด์ซอร์ดออฟคอนวาลเลียค่ะTrouble making merchant หรอพ่อค้าตัวปัญหาอันนี้จะบอกว่าพวกเธอน่ะเป็นเหมือนนักแสดงที่มาจากสถานที่ห่างไกลกล้าดียังไงถึงเลือกลูกค้าที่จะให้บริการรู้ไหมว่าฉันเป็นใครเอาคนนี้ชื่อโนโนวิลจะเย็นก่อนค่ะว่าแต่เมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะคะฉันแค่อยากจะให้เธอขึ้นไปข้างบนแล้วก็แสดงโชว์ของเธอให้ฉันในเมื่อเราทุกคนน่ะต่างก็เป็นลูกค้าไม่ใช่ว่าฉันจะไม่จ่ายเงินเธอซะหน่อยคำขอของฉันเนี่ยมันมากเกินไปหรือไงあの女俺様を無視しやがってとんだ恥をかかされたเธอไม่ควรจะเมินฉันด้วยท่าทีแบบนั้นด้วยซ้ำฉันรู้สึกอับอายมากเลยนะคุณคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่นะคะโอเคซามะโอ้แขกที่มีเกียรติของเราคะ
ต้องขอประทานอภัยด้วยจริงๆแต่ดิฉันขออนุญาตอธิบายอะไรหน่อยนะคะจริงแล้วเธอเป็นเหมือนคนที่ดูแลคณะเต้นของเรานะคะดังนั้นน่ะเธอจะไม่ได้เข้าร่วมการแสดงอะไรทั้งนั้นค่ะต้องขอโทษด้วยที่เราไม่ได้พูดให้ชัดเจนดังนั้นเดี๋ยวเราจะเตรียมโชว์พิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะนะคะคิดว่ายังไงล่ะคะมอยอันทามิไทนะโอดริคุโนมายวะซันซัมพอทีฉันได้เห็นคนแบบเธอมามากมายแล้วฉันน่ะชอบคนที่ยังเด็กแล้วก็เด็กผู้หญิงที่เงียบๆหน่อยนั่นก็เป็นคำอธิบายไหนว่าวาเดเรียนน่ะต่างก็เต้นรำเก่งยังไงล่ะดูเหมือนว่าพวกเธอจะประเมินตัวเองสูงเกินไปนะหยุดได้แล้วค่ะทำไมเธอจะปกป้องพวกวาเดเรียนเหรอโอ้โหอ่านไม่เห็นเลยถ้ากล้าลงไม้ลงมือกับฉันบอกเลยว่าเตรียมรับผลที่ตามมาได้เลยเมง่าช่วยส่งแขกหน่อยสิได้ค่ะบอสเดี๋ยวก่อนค่ะฉันทำให้แขกท่านนี้เข้าใจผิดเองฉันต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะจริงๆก็ไม่ใช่ว่าฉันเต้นไม่ได้หรอกค่ะเพียงแค่ที่เนี่ยมีนักเต้นที่มีความสามารถมากมายซึ่งน่าจะเพียงพอแล้วดังนั้นน่ะฉันไม่อยากฉันยังเหมือนแบบฉันทำการแสดงได้ไม่น่าพึงพอใจเท่าพวกเขาหรอกค่ะยังไงก็ตามถ้าพอจะเป็นไปได้นี่ฉันได้ร้องเพลงให้คุณนะคะคิดซะว่าเป็นคำขอโทษจากฉันค่ะคุณลูกค้าว่ายังไงคะいいだろうしかしな、このエリアが銀遊主人の国と呼ばれているのは知ってるよな。ก็ได้แต่เธอก็รู้ไว้ชนะว่าในอีเรียนะมีคนที่เหมือนมีนักแสดงอย่างพวกเธอเยอะเลยแล้วฉันก็โดนหลอกไม่ได้ง่ายๆหรอกそれでは皆様こちらへどうぞ。เอาละค่ะถ้างั้นทุกคนได้โปรดนั่งที่ให้เรียบร้อยนะคะイリアの民謡を一曲歌わせていただきます。เดี๋ยวฉันจะร้องเพลงให้พวกคุณฟังค่ะ。นึกว่าจะมีมูฟวี่ไม่เหลือลูกแมว2ตัวแล้วอะตรงเนี้ยปกติจะมีเซ่ของเราอยู่ตรงนี้ด้วยไอเรียนบัลลาดเป็นเพลงที่พร้อมมากจริงฉันรู้สึกเหมือนฉันกลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งเลยพวกวาเดเรียนเนี่ยมีความสามารถสูงส่งจริงๆฉันหวังว่าฉันจะเป็นเพียงคนเดียวที่ได้ฟังเสียงร้องที่เพราะพริ้งนั่นนะไปซะไปกลับบ้านไปซะตะลุงวิอันนี้อยากได้อะแลเมรีวิพอนเนาะอันนี้ก็อยากได้ค่ะคอมมอนเกียร์
นี่เขาทำเอฟเฟกต์น้ำดิสวยเนาะเอาละค่ะจริงๆน้องๆก็เริ่มเลเวลสูงกันแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดันน้องๆอีกสักหน่อยค่ะสกิลพิเศษของรอบนี้ก็คือทำให้เดินไม่ได้หนึ่งรอบค่ะสี่ช่องรอบตัวเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยฉันไม่เห็นใครจาก The Order เลยนี่ไม่ใช่จุดนัดพบหรอเกิดอะไรขึ้นครับนี่โจมตีกันโดยไม่ทราบสาทำไมเราไม่ใช้สกิลโล่นะถ้าเราวางถังตรงนี้ใช่ป่ะแล้วยิงเนี่ยตรงนี้ก็จะได้รอบนะเนี่ยคิดแป๊บแต่ถ้าเราใช้อันนี้ใช่ป่ะมันจะโดนตัวเนี้ยเมื่อกี้เราน่าจะยิงไปฮะระยะนักเวทยิงไม่ได้อะโอ้เดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยมีคนมาใหม่เหรอเราสู้ผิดกลุ่มเหรอป้าเอ้ยเดี๋ยว Oh my gosh เราต้องปกป้องไม่ให้เพื่อนร่วมทีมมาโดนกำจัดปกป้องยังไงก่อนทุกวันนี้ก็ดูไม่น่ารอดแล้วนะเราผิดพลาดกระทั่งเรื่องง่ายๆแบบนี้เหรอเนี่ยแล้วเราก็ไม่มีฮีลเลอร์เลยค่ะซึ่งถ้าเรายิงถังนี้ตรงนี้ใช่ป่ะแอเรียรอบทิศทางก็จะโดนไปด้วยค่ะ
ได้ไหมกาวช่องรอบตัวโอเคไม่น่าชนะแน่เลยอ่ะแน่เลยทุกคนเราไม่รู้มันจะยากอ่ะผิดพลาดตั้งแต่ตรงนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวลองดูกาวช่องรอบตัวเฮ้ยแต่ว่าไม่ใช่พวกนี้มันไม่ใช่ศัตรูเราอ่ะผิดพลาดตั้งแต่ตรงไหนกันไม่ฉันจะไม่ยิงพวกนายเพราะฉันรู้แล้วบ้าจริงหนีหนีโคตรหนีหนีสุดแรงเกิดไปค่ะสู้มันเมียฉันนายต่อยเมียฉันเหรอเอาล่ะใช้หน้าไม้ของพวกนายให้เป็นประโยชน์บ้าจริงเราควรจะย้อนกลับไปก่อนที่เราจะวางถังนั่นไม่มีใครต้องขยับทั้งนั้นนะตั้งใจเล่นมากเรายิงถังข้างล่างได้เฮ้ยมันพอชนะได้อยู่แต่เราช่วยเพื่อนเราไม่ได้อ่ะเราแบบควิดแบทโทได้ปะรีทราย
ฉันไม่เคยเฟลมาก่อนเลยไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้ภารกิจมาเลเวล12ใช่ไหมเหมือนที่นี่อ่ะคนที่ยิงไกลจะได้เปรียบสินะยัตราโคราชิเมติยารุมาเหมือนเราน่าจะนัดเจอกับ The Union ค่ะแต่ว่า The Union น่ะจ้างคนแบบกอกแก๊กมาแล้วก็เข้าใจว่าเราเป็นศัตรูไอ้พวกนี้ก็หน้ามืดมาโจมตีเราเราก็เลยตีกลับด้วยความตื่นตระหนกตกใจซึ่งฉันจะไปเดินไปหรอกนะน่าจะประมาณเทิร์น3ค่ะเดี๋ยวใครกลัวพีทเราไม่มีงานทำโดนฟันหัวแบบน่ะเนี่ยไงมาแล้วโอเคเป็นเมจฉันอีกแล้วหรือเมจบอกเดี๋ยวเราส่งมีดไปช่วยฝั่งนู้นค่ะสุกี้โน้ตาร์เก็ตตัวดอยซ์ดาสุกี้ดาสุกี้ว่าวัตชิโน้บันเรียวไคบอกว่ารอบนี้จะไม่มีคนตายนะเราก็ตีไม่ถึงอยู่ดีป่ะระยะโจมตีคือ2ช่องถ้าเรามูฟไปตรงนี้ก็ไม่ถึงดูเหมือนจะมีความหวังบางอย่างอยู่นะคะคิวต่อไปใครคิวต่อไปนักขนูเดี๋ยวให้นักขนูยิงอันนี้แล้วกันค่ะเราจะประคองชีวิตนะมันรอบตัวใช่ปะงั้นเราเทเลพอร์ตน้องนักตาไปไม่ได้ว่ะน้องเอ้ยไปต่อเราอ่ะเราจะได้ยิงอินนี่ไหมเนี่ยโอ๊ยไม่ได้ยิงแล้วก็จะโดนเธอสินะไรเจ๊จัดการช่วยได้4คนก็ยังดีนะเขาจะได้ไม่คิดว่าเราหักหลัง The Union เ
็ตอนเนี้ยทุกคนแบบเลือดเต็มมากแต่ถ้าอยากให้พักก็พักได้หรือไม่พักดีเราเอาไปทำอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวนะเราขอเอาไปนิ่งอะมีที่ไหมน่าจะเหลือสักที่ค่ะนี่จะได้เอาไปนอนโรงแรมให้คุ้มจริงนอนโรงแรมมันน่าจะโผล่มาเป็นอย่างสุดท้ายนะแล้วเราอัปเกรดที่อื่นได้มั้ยเนี่ยไม่มีอะไรขึ้นให้อัปเกรดแฮะนี่ก็ไม่มีขึ้นให้อัปเกรดเหมือนกันการตายกระทันหันของพ่อค้าค่ะเจอศพในป่าใกล้ๆเมืองแล้วก็ผู้ตายอ่ะถูกฆ่าโดยการโจมตีเพียงครั้งเดียวค่ะจากการตรวจสอบเหมือนตรวจสอบตัวตนแล้วอ่ะก็ได้รับการยืนยันว่าผู้ตายอ่ะคือคนที่สร้างปัญหาให้ในร้านเหล้าจริงๆแล้วอ่ะตัวตนที่แท้จริงแล้วก็คือพ่อขาดงาดค่ะแล้วก็เหมือนมีคนพบเห็นนักเต้นของวาลเดอร์กำลังล้างอะไรบางอย่างใกล้ๆแม่น้ำตอนที่เจอศพด้วยหรือว่าน้องจะทำการกำจัดอาจจะเป็นบทเพลงพิเศษที่แบบสามารถควบคุมจิตใจของผู้คนได้เป็นไปได้ไหมว่าพ่อค้านั้นอาจจะมาหาทาสตัวใหม่จับไปขายอิกกี้บอกว่าดีใจที่ได้เจอเราอีกครั้งแล้วก็ขอความช่วยเหลือเราส่งขลุ่ยขอความช่วยเหลือให้เราส่งขลุ่ยแล้วก็ถามว่าส่งไปให้ใครหรอให้นอนวิลนะสิมีคนเจอขลุ่ยอยู่ที่ด้านหลังเวทีอ่ะฉันเคยเห็นเธอแอบเล่นอยู่ก็อยากให้ช่วยเอาไปคืนให้หน่อยทำไมต้องเป็นฉันล่ะนั่นน่ะสิเหมือนเควสนั่นแหละคิดซะว่าช่วยฉันหน่อยละกันงั้นทำไมไม่ทำด้วยตัวเองล่ะฉันจะไม่ต้องเสียเงินเลิกบ่นได้แล้วนะเดี๋ยวฉันจ่ายค่าชดเชยให้ว่าไงล่ะจะทำไหมเอาขลุ่ยมาจริงตอนนี้คนเราค่อนข้างพอแล้วเราก็เลยยังจะไม่จ้างเพิ่มนะคะเพราะว่าเงินเราเหลือน้อยแล้วด้วยแหละเหลือแค่พันหนึ่งเองแขนเธอเป็นอะไรนะเราก็ยังไม่รู้ชื่อของผู้หญิงคนนี้นะคะก็ฉันโดนบาดนิดหน่อยตอนที่กำลังทำงานอยู่ที่ไรนาแผลลึกไหมแค่รอยขีดข่วนน่ะเดี๋ยวเอด้าก็ช่วยทำแผลให้เอง
เธอบอกว่าอาจจะมีแผลเป็นอยู่ที่แขนฉันแต่ว่าก็มันก็คงเป็นเรื่องเล็กน้อยเนี่ยอย่าลืมพักผ่อนบ้างนะคะจะได้รู้สึกดีขึ้นเพราะว่ามีงานรออีกเต็มเลยเธอนั่นแหละที่ต้องไปพักก็ว่างั้นดูน้องแมวดีน่ารักไหมเราไม่มีแบบตักตาบบ้างเลยอะไม่มีจริงจังค่ะนี่เราเลือกเป็นว่ามีโล่เวทมนต์คอยคุ้มครองค่ะตอนเริ่มด่านไปเอาสกิลกันดีกว่าที่ไหนล่ะเนี่ยนักฆ่านอกกฎหมายนะคะเรา3คนก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วสินะเสี่ยงชีวิตไปด้วยกันเราก็ต่างคนต่างเรียกอีกฝ่ายว่าพี่น้องได้แล้วละมั้งแน่นอนฉันเสียครอบครัวไปตอนที่ฉันยังเด็กนะฉันก็เลยคิดว่านายเป็นพี่ชายมาเสมอเลยนะนายดูแลฉันดีกว่าครอบครัวของฉันอีกต่อให้พวกนายจะสนิทกันแค่ไหนเหมือนครอบครัวกันแค่ไหนเนี่ยแต่มันก็ไม่ถูกต้องนะที่จะไปเผาฆ่าคนแล้วก็จี้ปล้นน่ะเธอเป็นใครกันต่อให้จะเกิดมาแบบยากลำบากมากแค่ไหนแต่ก็มันไม่ใช่ข้ออ้างในการที่จะทำเรื่องไม่ดีนะทุกอย่างมันมีบทลงโทษเสมอนั่นแหละターゲットはドイツだ。私に任せて。怒ったよ。หิวไม่ติดโอ้นี่มันหินอยู่นะเนี่ยขอโทษนะพวกนายฉันไปก่อนละพี่น้องห้องสองฉันน่ะไปแล้วอีกหนึ่ง
らを射抜け。ฉันจะจดจำพวกนายเอาไว้เรามาทำอะไรที่นี่เรามาทำอะไรในฉากละครนี้ดูสกิลสิคะ Support Critical ตอนที่โจมตีศัตรูที่มีสเตตัส Dying จะตีแรงขึ้น 25% ถ้าตัวละครบาดเจ็บได้ Defense เพิ่ม 20 อ้าวเป็นใครดีล่ะเนี่ยเพิ่มเลื่อนหน่อยละกันค่ะฮาร์ล็อกก็เพิ่มเลือดสักหน่อยไหมอ้าวไม่ได้อ๋อเรียนแล้วเหรอเราทำอะไรอ่ะเรียนนี้แล้วกันทาวสแควร์นี่มันก็ดูไม่มีอะไรให้เราทำนะอะไรดีเอาให้ซัมมอนน้อยลงดีกว่าแต้มเวลาซัมมอนถังอ่ะนี่ได้ยังเนี่ยขอใช้บลูปินหน่อยจ้าไม่มีคนให้นอนแล้วอะทุกคนแบบพลังเต็มร้อยเงินเหลือ300เองหลายวันถัดมาเราต้องกดอะไรไหมอ่ะSee you next time.
いかがですか？ชอบไหมล่ะเป็นเพลงที่งดงามมากกับว่า Heavenly Music ฉันเคยได้ยินเพลงที่คล้ายๆกันเนี่ยที่ด้านล่างของภูเขาอ๋อน่าจะหมายถึงว่าฉันได้ยินเพลงที่ดูคุ้นเคยเนี่ยจากด้านล่างก็เลยตามเสียงเพลงขึ้นมาご用だったのでしょうか。มีอะไรให้ฉันช่วยหรอคะอันนี้ของเธอใช่ไหมเอ็กกี้บอกฉันว่าเธอทำมันหายในที่สุดก็ได้กลับคืนสู่เจ้าของเดิมแล้วสินะただのありきたりな笛なのにมันก็เป็นแค่ขลุ่ยธรรมดานะคะอิกี้ว่าずっと覚えてくれていたのですね。อิกี้ช่างจิตใจดีจริงๆที่ยังจำได้ด้วยあなたもわざわざ届けてくださってありがとう。ขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์เดินทางมาตั้งไกลเพื่อมาคืนขลุ่ยให้แล้วถามว่าอะไรดีว่าอันแรกก็คือแบบดูเหมือนว่าเธอชอบเพลงนี้มากนะแกเปียนทำไมถึงอยู่ที่นี่คนเดียวล่ะเราพูดถึงเพลงแล้วกันそう思われるのですね。หรือว่าคุณคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงจากบ้านเกิดเธอหรอไม่ใช่ค่ะแต่ว่าเพลงนี้ก็ถูกร้องโดยพวกเราชาววัตเตอร์เรียนจริงๆแล้วมันก็เป็นเพลงบัลลาดของอิเรียนั่นแหละเพลงนี้มันเก่าแก่มากซะจนไม่มีใครรู้อีกแล้วว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไหร่มันเป็นเนื้อเพลงที่เกี่ยวกับความรักย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยอิเรียโบราณในตอนนั้นน่ะอิเรียกับวอลเดอร์ต่างพึ่งพาอาศัยกันเหมือนกับคู่รักที่อยู่ในนิทานมันก็แค่อะไรหรอただいつの間にかถ้าเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยร้องเพลงนี้มากเท่าไหร่แล้วเหมือนกับว่าพวกเขาว่าต่างลืมเลือนประวัติศาสตร์ไปมันก็คงมีประวัติศาสตร์เรื่องนี้จริงๆสินะใช่ค่ะฉันน่ะชอบประวัติศาสตร์เพราะว่าฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายจากมันเลยแหละไกบุตの関わりが極端に少ないんです。เพราะว่าวาเดเรียนน่ะต่างก็อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลแล้วก็โดดเดี่ยวだからこそ私は故郷ดังนั้นฉันก็เลยจากบ้านเกิดมาแล้วก็มาที่อิเรียยังไงล่ะ自分の目でฉันหวังว่าฉันจะได้เรียนรู้อะไรมากมายจากที่นี่แล้วเธอได้เรียนรู้อะไรไปบ้างล่ะ少なくともเรียนรู้ว่าอย่างน้อยอิเรียก็ไม่ได้เต็มไปด้วยคนไม่ดีค่ะยังมีคนดีๆอยู่บ้างเราก็ยิ้มอ่อนให้อย่างอ่อนโยนมากฉันไม่รู้ตัวเลยค่ะว่ามันดึกขนาดนี้แล้วเขินจังการคุยกับคุณมันทำให้ฉันรู้สึกโล่งใจอย่างประหลาดขอบคุณนะคะฉันก็เหมือนกันจีบกันอีกแล้วค่ะหวังว่าฉันจะยินเธอร้องเพลงอีกนะเอではまた次の機会にสักกะจีได้ค่ะงั้นก็รอชม
รอฟังเพลงของฉันนะคะจักรจีเขาจีบกันอีกแล้วค่ะจีบกันทุก EP เลยคนลุกวิกิ17แล้วโอ้เราได้ภารกิจมาอันนี้ภารกิจนี้ต้องคุ้มกันผู้อพยพข้ามแม่น้ำเขาบอกว่าแม่น้ำของเอเรียถูกบล็อกด้วยกองทหารของราชาแล้วก็มีกลุ่มผู้อพยพจากทางเหนือที่กำลังกระจัดกระจายอยู่ใกล้ๆกับทางเหนือของเมืองพวกเขาไม่มีที่ไปดังนั้นเราก็เลยทำอะไรไม่ได้ไม่สิแต่เพราะว่าเราอ่ะเหมือนกับเราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือพวกเขาได้ดังนั้นกลุ่มผู้อพยพก็เลยคาดหวังว่าเราจะอย่างน้อยช่วยให้เขาข้ามแม่น้ำได้ท่ามกลางความมืดเอ็กซ์ตร้าชาเลนจ์ก็คือนันเกลกับเนอร์เกลถูกออกไม่ถึงทุกคาปะโอ้ไม่มีชาวเมืองสักคนเลยเหรอที่ได้รับบาดเจ็บได้เงินตั้ง300เนี่ยช่วงนี้เรายากจนค่ะต้องหาเงินสักหน่อยปลายทางอยู่ที่ไหนอ่ะคือฉันต้องคุ้มครองชาวเมืองนี้คนเดียวเหรอมันดูเป็นเควสที่ใหญ่อ่ะเราเอาสิทธิ์พี่ไปแล้วกันค่ะยัตซิราโอคุราชิเมเตยารุพระจะอยู่ข้างเธอเองจะตามประกบเธอให้ปลอดภัยอยู่เสมอไปค่าเราไปไหนอะนักฆ่าคนเก่งเราอะนี่ไงไม่ได้ออกมาสู้หลายด้านแล้วคืนนี้กองทหารนะมีกำลังน้อยกว่าคืนอื่นๆนะเหมือนไอ้ชาวเมืองที่ตื่นตระหนกเนี่ยก็บอกให้พาพวกเราข้ามแม่น้ำไปเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็มีทหารบอกว่าฉันมาขัดขวางความสงบสุขในการชมค่ำคืนของพวกเธอหรือเปล่า The Hangman เนาะอุ๊ยมีคนหน้าตาดีโผล่ขึ้นมาอีกหนึ่งค่ะพ่อหนุ่มตาแดงเนี่ยก็บอกว่าตามรายงานเนี่ยมีกลุ่มของสปายจาก The Order กำลังจะข้ามแม่น้ำอีเรียอยู่ไอ้ตรงนี้ก็ตั้งเฉยบริเขตช่วยวางอาวุธลงได้ไหมแล้วก็มาคุยกันเราไม่มีเจตนาที่จะต่อสู้นะเราแค่อยากช่วยชาวเมืองเนี่ยอพยพข้ามแม่น้ำเท่านั้นค่ะวันนี้เป็นพี่น้องกันแน่เลยน่ารักลีดเดอร์ของพวกนายไม่รู้หรอกว่าคำพูดพวกนี้มันเชื่อถือไม่ได้อ๋อแล้วก็ลืมบอกไปเลยเดี๋ยวพวกเธอก็คงจะไม่ได้เห็นลีดเดอร์ของเธออีกแล้วแหละไม่มีใครที่ถูกเดอะแฮงแมนตามล่าแล้วมีชีวิตรอดฉันจ้างพวกนายมาแล้วกำจัดพวกนั้นซะคอนทรยศกับสปายอะชอบอยู่ด้วยกันเนาะคุกของเดอะแฮงแมนน่ะเป็นที่ที่ฉันจะจับพวกนายไปอยู่ที่นั่นฉันต้องสู้กับใครหรือค
ือมันจะมีเควสลองแน่ๆแต่ว่าเมื่อไหร่กันเมื่อไหร่ล่ะนี่คนของเรามันเก่งเกินมนุษย์มานานแล้วค่ะเราต้องทำลายอีนี่ด้วยไหมเนี่ยのターゲットはドイツだ。死ね。次は私の番。นี่มันรอไม่ไหววะมันเริ่มบุกมาแล้วเธอฆ่านักฆ่าที่เก่งกาจของดิฉันเหรอคะเราจะได้เห็นดีกันเราจะรอดจริงๆเหรอวะตอนเนี้ยหารับจ้างอ่ะกำลังล่อแต่แฮงแมนอยู่ตามฉันมาข้ามแม่น้ำนั่นไปโอ้ไม่แม่สาวตาดีไม่นะพวกนั้นจะต้องโจมตีชาวเมืองแน่ๆเลยเราห้ามแอนนี่เลยเหรอแอนนี่วันหนีไหมคะชาวเมืองตายแล้วปะโดนฟันเดี๋ยวนะอันนี้ก็ตะโกนบอกน่าจะพี่ชายป่ะเพราะว่าเหมือนพี่น้องกันเลยบอกว่าฮิวตัวเองสิอย่าเป็นตัวถ่วงฉันเลยนางฮิวระยะไกลกันได้เหรอเนี่ยโอ้ my gosh เราต้องเอานางให้ตายค่ะไม่ตายว่ะเดี๋ยวนะเทิร์นต่อจากเราเป็นใครเนี่ยถ้าพาตายก็จะไม่มีใครช่วยอะไรได้แล้วนะคะไม่ค่อยเดินนะลูกไปค่ะเอาให้หมดหลอดถอยเดี๋ยวนี้ถอยอ
ไม่ตายจ้าฉันบัฟมาแล้วฉันบัฟสกิลมาแล้วเดี๋ยวฉันยังเดินไม่ทันทุกคนไม่รอดแน่เลยのターゲットはドイツだ。ミサンのでな。ถ้าเราวาร์ปละไปตรงนั้นได้ไหมบ้าแล้วเชียวว่าไม่ควรจะเชื่อพวกทหารรับจ้างพวกนั้นเลยอ้าวเดี๋ยวนะไอ้ทหารรับจ้าง3ตัวนั้นเป็นสปายเหรอหรือไงนะOh my god ฉันโดนหลอกทุกคนถอยอย่าสู้กับ The Hangman ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่า The Order อ่ะทำเรื่องแบบนี้แล้วเรายังจะได้โบนัส300เหรียญของเราอยู่ไหมอ่ะเมื่อกี้เราฆ่าพี่ชายมันอ่ะไม่ได้อ่ะเสียใจอ่ะเสียใจมากนะไหนดูซีเลเวล14ป่ะอันนี้ทำไมดูยากกว่าเมื่อกี้อีกเราต้องฆ่าตัวนี้ค่ะเจ้าหน้าที่โล่ชนะธนูป่ะโล่หรือโล่ชนะดาบターゲットはドイツだ。次は私の番。次のターゲットはドイツだ。死ね。この程度かよ。สกิลดูดเลือดหรออยากได้บ้าง
นักฆ่าเราเดินได้กว้างไกลขึ้นเรื่อยๆค่ะなんでもね。俺がいるからには当然の結果ってことだ。ได้รับดาเมจ 50% น้อยลง มีสกิลหลบหลีกสินะ ตอนเริ่มด่านจะได้โล่มีที่มีค่าเท่ากับ 25% หรอเอาขอสกิลคนนี้บ้างค่ะนี่น่าสนใจนะเหมือนกับว่าถ้าโดนโจมตีจะได้ดาเมจน้อยลง 8% แล้วก็เพิ่มไอ้เนี่ยเหมือนคล้ายๆ MP เราอะเราจะได้แต้มเอามาใช้สกิลเราอีกไม่ได้หรอจริงก็ต้องไปสู้แล้วไหมได้อีพิกสกิลด้วยค่ะน่าสนใจเหลือเกินเอาล่ะเราเทรนใครดีนะเราเทรนตัวทองดีกว่ามาค่ะเพิ่มเลือดอีก 20%ส่วนคนอื่นเราเทรนแบบธรรมดาดีไหมคะว่าไม่มีเงินแหละยากจนเหลือขนาดไปดูเวิร์กช็อปซิมีอะไรให้ทำบ้างไม่มีแหละอัปเกรดเหรอไม่มีอีกเหมือนกันไม่มีใครให้ไปพักด้วยทุกคนแบบยุ่งกันหมดเลยไปข้ามไป next week ค่ะけがの方はもう大丈夫ですのでบาดแผลฉันหายแล้วนะคะ次のお仕事をいただけないでしょうかมีงานอะไรให้ฉันช่วยบ้างทำไมมันดูแปลกいや、実は。อย่างนั้นหรอ私たちここを出るんだ。พวกเรากำลังจะไปแล้วค่ะ。え、どうして誰も教えてくださらなかった。ทำไมไม่เห็นมีใครบอกฉันเลย。まあ、それはさ。นั่นก็เป็นเพราะว่า。それではすぐに荷物を片付けてまいります。ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันขอไปเก็บของก่อนนะคะ。いや、いいよ。ไม่จำเป็นหรอกあんたはそうだね。ทำไมเธอถึงไม่รอรอบถัดไปล่ะ？どうして？ทำไมกัน？何かあったんですか？มีอะไรกันหนอ？知らないのかい？เธอไม่รู้อย่างนั้นหรอ？みんな彼女に不満たらたらなんだ。มีผู้คนมากมายต่างพูดถึงเธอก่อนหน้านี้ตอนที่เราอาหารไม่พอน่ะวาซุกะชิกะไนโคมุกิโอคานโจะกะคัตเตนิโคนะนิฮีชิมัตเตเธอก็เอาเหมือนเอาข้าวสาลีไปทำเป็นแป้งทั้งที่เราก็เหลืออยู่แค่นั้นมันทำให้เราสูญเสียอาหารไปถึง 20% เลยそれでみんな腹をすかしてさ。คนของเราอ่ะได้กินอาหารไม่พอก็เพราะเธอแล้ววันต่อมาส่วนใหญ่ก็ไม่มีแรงเหลือที่จะไปทำงานแล้วเพราะว่าไม่ได้กินอะไรแต่ว่านั่นน่ะあの日も
火事が収まった後にและอีกอย่างวันที่เราดับไฟครั้งนั้นนะครับคุณบอกเธอให้ช่วยเติมน้ำดื่มให้พวกเราใช่ไหมเธอก็แค่ตักน้ำจากแม่น้ำทำให้พวกเราหลายคนอะเหมือนแบบท้องร่วงกันอะไรกันฉันไม่รู้มาก่อนเลยค่ะนอกจากเรื่องพวกนั้นอีกนะแค่กำจัดพืชอะก็ยังทำไม่ได้โดยที่ไม่รับบาดเจ็บเลยเธอดูเหมือนคนที่ไม่เคยทำงานพวกนี้มาก่อนเลยด้วยซ้ำน้องเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าหญิงอยู่ในวังหรือเปล่านะเธอเนี่ยเอาแต่บอกว่าอยากช่วยพวกเราแต่ทุกครั้งอะเธอก็ทำให้มันวุ่นวายไปหมดฉันขอโทษด้วยจริงๆค่ะเธอไม่รู้ว่าต้องทำอะไรยังไงแล้วก็ทำไม่ได้เรื่องสักอย่างเธอน่ะเป็นคนหนูของตระกูลขุนนางที่ไหนสักที่ใช่ไหมทุกอย่างมันเลวร้ายลงเพราะเธอเหมือนเธอเป็นเจ้าหญิงของที่ไหนสักที่เลยあの女が演説なんぞやったせいで俺の家族が暴動に巻き込まれて死んだんだ。ตายเถอะถ้าเธอทำพูดอะไรสักอย่างนะครอบครัวของฉันอ่ะก็คงไม่ตายในการจราจรนั่นมาเถอะเธอต้องเป็นเจ้าหญิงแน่แน่บอกพวกเรามาว่าเธอเป็นใครเธอเป็นสาเหตุที่ทำให้ครอบครัวฉันตายหรือเปล่าตัวเลือกนี่เรียกว่าตัวเลือกหรอไม่ต้องเลือกก็ได้มั้งอันเนี้ยอันนี้เราก็เสนอนะออกไปช่วยค่ะหยุดนะตาเราแบบมีความวาวด้วยความโกรธมากเมื่อกี้ใจเย็นก่อนค่ะทุกคนจำได้ไหมว่าข่าวออกมาประกาศแล้วว่าเจ้าหญิงไอน่าตายในการจราจรนั่นก็ถูกแล้วยังไงล่ะเธอน่ะต้องเป็นขุนนางแน่ๆเป็นปรสิตมันต่างกันยังไงหรอที่คุณปกป้องเธออย่างนั้นหรอทุกคนคะเราอยู่ร่วมกันมาได้ตั้งขนาดนี้เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันไว้นะคะต่อให้เธอจะเป็นขุนนางตอนนี้เธอก็ไร้บ้านเหมือนกับพวกเราเราควรที่จะช่วยเหลือกันนะคะเราจะทำร้ายเธอพูดร้ายใส่เธอแบบนี้ไม่ได้นะคะทั้งที่มันเป็นความผิดที่เธอไม่รู้สอนสิคะถึงอย่างนั้นก็เถอะถ้าเรายังให้เธอติดตามเราต่อไปอ่ะเธอก็แค่ตัวปัญหาทิ้งเธอไว้ที่นี่แหละคุณหนูปล่อยพวกเราไปเถอะครับพวกเรารับไม่ไหวต่อไปแล้วมาอิตตะนะสมิมาเซ่มู出発しなければแน่งั้นเราต้องขอตัวก่อนค่ะขอบคุณที่ช่วยเรามาตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะคานาจะโนโกโตถ้าเป็นไปได้ช่วยดูแลเธอแทนฉันทีนะคะ
短い間ですが、お世話になりました。ฉันหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้พบคุณอีกและเอด้าก็จากไปพร้อมชาวบ้านที่กำลังโกรธแค้นกลุ่มนั้นค่ะคือมันเป็นความผิดที่น้องเขาไม่รู้อ่ะเพราะว่าดูทรงแล้วน้องน่าจะเป็นเจ้าหญิงจริงเจ้าหญิงที่เขาบอกว่าตายในสนามรบแหละจริงๆน้องก็น่าจะน่าสงสารมากเลยนะถ้าแบบต้องมาอยู่ที่แบบนี้โดยที่แบบเหมือนชีวิตเคยมีคนรับใช้อ่ะแล้วตอนนี้ก็ต้องทำทุกอย่างเองแล้วก็พยายามหาสิ่งที่ตัวเองทำได้แล้วก็คิดว่าได้ช่วยเหลือชาวบ้านแต่จริงๆแล้วมันสร้างผลเสียมากกว่าเพราะทำอะไรไม่เป็นจริงๆก็แค่สอนเองอ่ะอันนี้มีคนพูดถึงดาร์กไลท์หรอสถานการณ์ในอีเรียไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำให้เกิดองค์กรดาร์กไลท์ขึ้นมาซึ่งตอนนี้มีสาวกมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาอะตั้งถิ่นฐานอยู่ในเหมืองแล้วก็กำลังขยายสาวกไปทางทิศตะวันตกทุกที่ที่ดาร์กไลท์ไปอะเมืองเหล่านั้นอะก็จะถูกเผาและตามที่ผู้อพยพบางส่วนอะเดี๋ยวนะและตามที่ผู้อพยพที่มาถึงเมืองของเราอะพูดถึงดาร์กไลท์ก็คือเขาว่าใช้ชีวิตของประชาชนเนี่ยเป็นน่าจะเป็นบูชายัญปะต่อให้หนีออกมาได้ก็ตายอยู่ดีหนีก็จากพวกดาร์กไลท์มาได้อะตอนนี้เราได้ข่าวมาว่าพวกอัศวินดาร์กไลท์ค่ะกำลังตรงมาที่เมืองของเราดังนั้นอะเราจะต้องคอยปกป้องเมืองแล้วก็มันคงจะเป็นการดีถ้าเรารายงานเรื่องนี้ไปยังกองทัพของราชาเพราะเขาน่าจัดการเรื่องนี้ได้ดีกว่าเราจะรอดจากหายนะครั้งนี้หรือเปล่านะแน่นอนเชื่อในพวกเรานะเชื่อในทุกๆคนในเมืองนี้ได้โปรดให้ผมได้สู้เคียงข้างทุกคนด้วยหรือให้ช่วยดูแลคนไข้ก็ได้อะไรก็ได้ได้จ่ามาเลยขาดแคลนคนพอดีนะเหมือนเราจะมีบลูปรินท์อีกอันนึงนะเหล็กไม่พออย่างแรงจ้าครับเล็กไปก่อนละกันเหมือนก่อนหน้านี้เราได้ไอเทมบางอย่างมาปะต้องเป็นไนท์สินะไนท์แล้วก็มีอยู่แค่คนเดียวอันนี้ทำให้ถึกขึ้นค่ะเพิ่มพลังโจมตีแล้วเรามีดาบอยู่คนเดียวไม่มีดาบเลยมันหายากขนาดนั้นเลยหรือเงินจะจ้างคนยังไม่มีมันไม่มีนักดาบโผล่มาให้เราเลยจริงๆอันเนี้ยเล
เวล12ขึ้นไปอย่างนั้นหรออ่ะเดรสทอยเยอร์นี่เราเอาเด็กๆไว้ทำเควสหยิบย่อยเลเวลรีสอร์ทเราอัปเกรดแล้วอันนี้เหมือนเพิ่มบัฟเอาอันนี้ไหมโอ้มันเป็นไทป์เดียวกันเหรอเราก็ยังพรีเฟอร์เอสถังน้ำมันอยู่ดีนะต่อให้มันจะใช้ยากแค่ตอนนี้เท่านั้นแหละเดี๋ยวเราบูสต์เลเวลคนเลเวลน้อยขึ้นมาอีกสักหน่อยค่ะต้องไปหาเงินเพิ่มเลยเงินหมดเดี๋ยวค่อยให้มาพักไหนเราขอไปบวกสิcritical battle นี่ค่ะช่วยเหลือกองกำลังของราชาค่ะป่ะได้หนังสือเวทด้วยโอ้ my god แล้วใครคือคนของเราวะเนี่ยไอ้นี่แน่เลยเนี่ย3คนเนี่ยแกงเดิมค่ะเควสหลักเดี๋ยวเควสย่อยจะให้น้องๆไปทำบ้างแหละเหมือนคนหลักเริ่มเหนื่อยนี่ไงดาร์กไลท์หัวหน้าแกงดาร์กไลท์อันนี้คือแฮงแมนกัปตันปะกับกัปตันของแฮงแมนอย่าให้พวกลัทธิเนี้ยเข้ามาใกล้อีกนะแฮงแมนหรอไม่ใช่ว่าพวกเขาเลิกคิดเถอะจัดการพวกดาร์กไลน์แล้วก็ปกป้องแฮงแมนซะกำลังเสริมหรอมาจากไหนเนี่ยพวกเราอยู่ฝั่งเดียวกันนะให้ซอร์ดออฟคอนวาเลียช่วยพวกใดกำจัดดาร์กไลน์เถอะไม่คิดเลยแฮะเอาล่ะทหารที่ได้รับบาดเจ็บหนักอ่ะให้ถอยรับไปก่อนแล้วก็ที่เหลือจัดการมันทั้งหมดนี่พวกเราปะใช่ไหมช่วยแบบอันไหนพวกเราอะทำไมบางคนมันมีรูปป้อมบางคนมันไม่มีอะอันนี้นะคะช่วยปกป้องแฮงแมน2คนให้ได้นายเป็นพวกเราปะโอเคพวกเราแล้วเนี่ยพวกเราไหมอ่ะโอ้เดี๋ยวนะตัวอย่างงี้ก็ได้คุณพักเดี๋ยวนะช่วยแฮงแมน2คนคือ1คนคือคนนี้ซึ่งศัตรูรายล้อมหน้าหลังกับอีก1คนคือคนนี้Oh my
อึ้งตึงนังไปเลยทีเดียวโหนังเก่งอ่ะนี่มาซะเดี๋ยวเราจัดการที่นี่ต่อเองอ๋อแค่เราเดินไปถึงตัวใช่ไหมโอ้ my gosh อยู่เก่งเกินไปแล้วค่ะไม่ต้องมีเราก็ได้มึงเนี่ยไม่ต้องมีหรอกくらえ。この程度かよ。ありがとう。次は私の番。了解。老子说一头呆了没？นี่คือระยะเวทใช่ไหมไม่นะทำไมกันทำไมเธอต้องเดินผ่านไฟด้วยสาวเอาช่วยทหารคนนั้นไว้ไม่ได้อ่ะเต็งเลยไม่ได้โบนัสโบนัสมันคืออะไรอ่ะเงินหรือเปล่าเงินป่ะไม่มีบอกอีกターゲットはドイツだ。死ね。次は私の番。เราจะให้ธนูยิงถังค่ะนี่ตัวนี้ถังก็ไม่ตายเหรอเนี่ยยังไม่จบมันจบแล้วล่ะพวกเราจับพวกนายได้แล้วเรายอมแพ้แล้วแค่จะหาเงินมาประทังชีพอย่าฆ่าเราเลยไม่เชื่อหรอกก็จริงฉันจะบอกพวกนายทุกอย่างอย่าฆ่าเราเลยอะไรนะกองกำลังหลักอะกำลังมาที่นี่แล้วเขาก็จะโจมตีเร็วๆนี้ที่ไหนทั้งอีเรียเลยนะสิระวังด้วย
Well, well, my boss. เสียสละให้ฉันซะงี้เหรอไม่ได้ยังไงกันช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บเดี๋ยวนี้แล้วก็ติดต่อกองกำลังของราชาซะอุ๊ยอย่างน้อยก็ได้เงินน่ะเราช่วยได้คนหนึ่งปะมาค่ะเราได้สกิลเทรนนิ่งอันใหม่ละอันนี้แหละเพิ่มดาเมจ 35% ถ้าเลือดเรามากกว่าเลือดศัตรูลดคูลดาวน์ของทุกสกิล1รอบแล้วก็เพิ่มระยะฮิล1อันนี้คือเพื่อนทุกคนที่มีชิลอยู่ระยะ3ช่องรอบตัวจะสะท้อนเพิ่มจะสะท้อนดาเมจ3หรอมีอันนี้อย่างแต่อันนี้จะได้ไม่ต้องแบบเสนอหน้าไปใกล้ๆเพื่อฮิวอ่ะสุ่มเสี่ยงกับชีวิตพระเหลือเกินอันนี้เป็นคนที่กำลังจะตายนะคะของทีมแฮงแมนค่ะดาร์กไลท์ได้ถอยทัพไปทางตะวันออกครับซาฟิยาหรอเจ๊สวยมากเห็นแล้วล่ะซาฟิยาภารกิจของเราน่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวคนอื่นจะสานต่อเองดีเลยครับได้โปรดบอกมาเจสซี่คือเดี๋ยวนะมันคำแปลภาษาไทยมันอารมณ์แบบบอกพระองค์ด้วยว่าผมเนี่ยหลับให้สบายนะเดี๋ยวฉันจะบอกเองไม่คิดเลยว่าเราจะได้มาเจอกันที่นี่ฟีลแบบฉันเป็นผู้บัญชาการของ The Hangman Safiya ฉันก็เป็นลีดเดอร์ของ Sword of Convalia เหมือนกันยังไงก็ตามเราขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือถ้าไม่ได้ความช่วยเหลือของพวกคุณอะเราคงจะสูญเสียกันมากกว่านี้อีกจริงๆถ้าพวกเขาไม่ปกป้องพวกเราอาจจะมีคนรอดมากกว่านี้ก็ได้ค่ะอย่าโทษตัวเองเลยเหมือนทหารของแฮงแมนอะพร้อมที่จะตายอยู่แล้วเพราะความสงบสุขของอีเรียการเสียสละพวกเนี้ยมันแบบมีค่าอย่างประเมินไม่ได้แล้วก็คนที่ยังมีชีวิตอยู่อะก็จะเหมือนสืบทอดเจตนารมณ์อะฉันไม่ถ้าฉันไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองอะก็คงไม่คิดว่า The Hangman จะเป็นแบบนี้ก็เหมือนทำงานในเงานั่นแหละต่อให้เราตายก็ไม่มีใครรู้หรอกนั่นแหละ The Hangman จริงๆก็ฟีลแบบสุนัขรับใช้ของพระราชาปะที่คอยทำเรื่องสกปรกอะโดยที่ไม่มีใครรู้เอาล่ะได้เวลาพาพวกเขากลับบ้านแล้วเราเลือกตัวเลือกนี้ไม่ได้นะคะตัวเลือกนี้มันบอกว่าความสงบสุขก็เหมือนกับสิ่งที่ Sword of Convalia แลกมาทีนี้เธอก็คงเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าสถานการณ์ในอีเรียมันซับซ้อนแค่ไหนตอนนี้เมืองของคอนวาเลเรียอยู่ในจุดที่พิเศษมากและในอนาคตมันก็จะมีอันตรายมากกว่านี้อีกเดี๋ยวเราจะรีบทำการเสริมกำลัง
เพิ่มความปลอดภัยในเมืองให้เร็วที่สุดเลยค่ะถ้าจำเป็นพวกเราก็ยินดีช่วยนะตราบใดที่พวกเธออยู่ในฝั่งที่ถูกต้องเราเจอกันใหม่เป็นเจ้ที่เท่จริงเราได้พอยต์มาอัปเกรดอีกแล้วเราเข้าใจแหละ TP มันคือพอยต์ที่เราใช้ในไอ้นี่แน่เลยค่ะในด่านอะพวกพอยต์พิเศษที่เราใช้อะเหมือนอันนี้ยังอ๋อโอเคอันนี้ยังหลอมเล็กอยู่เลยอีกตั้ง3อีกเนี่ยโออันนี้ก็อีก2อีกเทรนนิ่งกาวก็เหมือนเดิมน่าจะเหลือเควสธรรมดาให้ไปทำนะคะภารกิจช่วยเหลือเดี๋ยวเราส่งตี้น้องๆไปดีกว่ารอบนี้ตี้หลักจะได้พักผ่อนมันดูไม่ง่ายอีกแล้วนะเนี่ยมาลองดูว่าตี้รองเนี่ยจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนกองทหารของราชาเริ่มการโจมตีแล้วให้เข้าไปช่วยเป็นกำลังเสริมตอนนี้พวกไหนอ่ะกำลังเสียเปรียบและอาจจะยืนไม่ได้นานกว่านี้อันนี้คือคนที่เราต้องปกป้องหรอคือชุดน้ำเงินเนี่ยคือคนที่เราต้องปกป้องใช่หรือไม่นี่คือสกิลอะไรอ่ะซัมมอนบอดี้การ์ดเฮ้ย what is this ไอ้ย่าไปเลยค่ะตกน้ำไปเลยจ้าเงื่อนไขการชนะคืออะไรอ่ะยูเนียนต้องรอดอย่างนั้นหรอรอดมั้ยเนี่ยตีนี้ไม่น่ารอดเลยอ่ะ
จะรอดไหมอ้าวโดนสกิลตายเลยค่ะฆ่ากับนักฆ่าปะทะกันเหลือกี่คนเนี่ยเหลือคนเดียวช่วยเดินให้ได้ไกลกว่านี้ได้หรือไม่อันนี้คนของเราปะเราต้องฆ่าเจ้านี้ให้ตายก่อนค่ะซึ่งมันไม่ตายอ่ะตัวเราไม่เก่งพอตีเบามากเองหน่อยเราน่าเซฟได้คนหนึ่งแหละดูจากสถานการณ์ตายแล้วหรอไอ้ทางนี้รอดอ่ะแต่ข้างล่างมันไม่เหลือใครแล้วสินายอยู่นี้ไปเลยนะไม่ต้องเสนอนะเดี๋ยวตายหรอกฉันต้องปกป้องนายนะเนี่ยตายเถอะแค่นี้ก็น่าจะพอปิดทางไม่ให้มันเดินขึ้นไปได้ละช่วยได้ตั้งหนึ่งคนเนี่ยไหนเร็ว9โหเกือบ11แล้วมาดูสกิลหน่อยสิตอนเริ่มต้นเทิร์นจะทำให้ศัตรูในระยะ5ช่องติดไฟเป็นเวลา2เทิร์นอันนี้ดีกว่าให้มันติดไฟเลื่อนลดลงไปเรื่อยได้เวลาพักผ่อนจ้าหนุ่มๆ
ทุกคนนี่มัน2ชั่วโมงแล้วครึ่งแล้วค่ะเราลืมดูเวลาไปเลยว่าล่าบอกว่าทุกคนจะเอนจอยกับพาร์ทนี้อ่ะอันนี้อะไรอ่ะ Call for help มีหน่วยลาดตระเวนวิ่งมาหาเราด้วยหน้าตาตื่นแล้วก็บอกว่ามีกองทหารขนาดใหญ่เนี่ยจากดาร์กไลท์อ่ะกำลังมุ่งหน้ามาทางทิศตะวันตกแล้วก็เขาอ่ะจะเผาและทำลายเมืองทุกเมืองที่เขาผ่านในขณะที่หน่วยลาดตระเวนก็เอาจะบอกว่ามันยากมากเลยที่จะประเมินขนาดของศัตรูซึ่งขนาดของดาร์กไลท์ที่เขาเคยต่อสู้มาเนี่ยมันเทียบไม่ได้อะไรเลยกับกองทัพในครั้งนี้ต่อให้เราจะรวบรวมกำลังพลมาได้ถึงเมืองอ่ะก็น่าจะหยุดกองกำลังนี้ไม่ได้ตอนนี้เมืองเรากำลังเจอวิกฤตแล้วดังนั้นอ่ะต้องคิดแล้วล่ะว่าจะเรียกใครให้มาช่วยแล้วก็ต้องระวังด้วยว่าเราจะหันหน้าไปขอความช่วยเหลือจากใครซึ่งถ้าเราเรียกขอความช่วยเหลือจากเมืองที่อยู่ไกลเกินไปอ่ะเขาก็อาจจะส่งกองกำลังมาไม่ทันหรือไม่ส่งมาเลยนี่มันตัวเลือกอะไรครับนี่เดี๋ยวนะศัตรูกำลังมาเราจะขอใครดีตอนนี้ค่ะความสัมพันธ์ของเราอ่ะที่ขอได้มีแค่เดอะยูเนียนเท่านั้นเราก็เลยตัดสินใจที่จะรอให้เดอะยูเนียนมาช่วยเหลือเราเอาละค่ะจบกันไปในพาร์ทนี้กับวีคที่19ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพาร์ทหน้าเนี่ยจะถึงวีคที่25ไหมแล้วเกมเดโมจะจบลงแค่นี้ไหมเพราะว่าถ้าจบลงแค่นี้ก็ทำให้ตัวเต็มอ่ะจริงๆมันก็ดูน่าติดตามมาตั้งแต่พาร์ทแรกที่เล่นแล้วค่ะเพราะว่าชอบที่ว่าเราได้แบบบริหารจัดการอะไรในบ้านเมืองด้วยถึงจริงแล้วมันจะเป็นแค่แฟคทิลิตี้ที่ให้เราไว้ใช้อัปเกรดทหารก็ตามค่ะแล้วก็มีแมวเดินผ่านเอาละค่ะหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับพาร์ทนี้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะบาย